เอาละนะครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเราก็ขอเริ่มนะครับพี่น้องด้วยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายการค่ำคืนนี้นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับที่ผมคิดแวบขึ้นมานะครับและเราก็ละหมาดอิสติกอเราะห์ก่อนที่เราจะออกมาทำรายการแบบนี้นะฮะผมถามพี่น้องว่าเวลาผมพูดบอกว่าผมจะจัดไม่ใช่จัดบรรยายแต่รายการพิเศษในเรื่องเคิร์ทโคเบนในมุมมองของผมจริงๆผมจะใช้คำว่าในมุมมองของดาอีแต่ผมรู้ว่าไม่สมควรนะครับเพราะว่าถ้าคำว่าดาอีเนี่ยมันโดนกับคนอื่นด้วยจะใช้คำว่ามุมมองของอิสลามมันก็ดูยิ่งใหญ่เกินไปแล้วมันก็จะเหมารวมอิสลามทั้งหมดผมเลยบอกว่ามุมมองของผมฉะนั้นค่ำคืนนี้เป็นมุมมองการวิเคราะห์มุมชีวิตของชายคนหนึ่งเพื่อเอามาแอปพลายนะครับพี่น้องนะถูกไหมที่เชื่อแอปพลายนะมาปรับใช้ให้มุสลิมเราเนี่ยเอาประโยชน์จากตรงนั้นเอามาใช้ในชีวิตให้ได้อันนี้ผมก็คิดนะแล้วก็เชื่อด้วยว่าถ้าผมโพสต์ครั้งแรกแม่งต้องมีสายดราม่ามาแน่นอนและผมไม่ใช่คนพวกสายดราม่าแต่ผมชอบเวลาพวกดราม่ามันหัวร้อนเนี่ยดูแล้วก็มันดีนะฮะมันแสดงออกถึงอคติอะไรออกมาที่ออกมาจากจิตใจเขาฉะนั้นเราก็เลยละหมาดผมอิสติกอเราะห์ก่อนขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้ที่ผมจะเลือกทำรายการนี้ขึ้นปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ดำเนินการแล้วก็ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะบางดาวุฒอัลฮัมนะได้ทำโปสเตอร์ออกมาถามว่าวันนี้เราทำเรื่องตรงนี้เพื่ออะไรพี่น้องหลายคนพี่น้องผมเชื่อหลายคนที่เป็นมุสลิมนะเราไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่มุสลิมแล้วมุสลิมหลายคนหรือมุสลิมวัยรุ่นเกือบทั่วโลกรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าเคิร์ทโคเบนหรือว่าวงเนวาน่าถึงแม้วันนี้คุณจะตอบัตเขายาวถึงสะดือพี่น้องเขายาวถึงหน้าอกละหมาดตะฮัจญุดไม่ขาดมัสยิดไปตลอดผมก็เชื่อและมั่นใจว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์คนที่อายุ 30 อัพรู้จักบุรุษที่ชื่อว่าเคิร์ทโคเบนคนนี้พี่น้องแต่เรารู้จักเขาในมุมมองของคนติดยาคนหนึ่งของนักร้องที่ทำลายข้าวของคนหนึ่งเราชอบในเพลงเขาเราชอบในจังหวะดนตรีเขาเราชอบในอะไรต่างๆของเขามีคนถามว่าทำไมอาจารย์ไม่พูดนักร้องที่ปัจจุบันที่เป็นนู่นที่เป็นนี่ผมบอกผมอยากพูดเมื่อผมเลือกมาพูดเนี่ยผมอยากเลือกผู้ที่เป็นตำนานของระดับโลกก็ว่าได้นะเพื่ออะไรพี่น้องจะได้เอากลับมาสู่ชีวิตวันนี้เราไม่ได้มายกย่องนะครับพี่น้องเนวาน่านะเราไม่ได้มาเชิดชูหรือว่าให้ความยิ่งใหญ่แต่เราจะมาพูดในมุมมองเขาสิ่งที่มุสลิมเราทำไม่ได้อย่างที่เขาทำหากวันนี้เราดูในอัลกุรอานนะครับพี่น้องหลายอย่างพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลากล่าวถึงพฤติกรรมของคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเพื่อสะท้อนให้มุสลิมได้คิดนะเพื่อสะท้อนให้มุสลิมได้ตระหนักว่าเราทำเหมือนเขาได้ไหมอย่างเช่นอัลลอฮฺตะอาลากล่าวถึงคนกุฟฟาร์มุชริกีนมักกะฮ์พี่น้องบอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูยุนฟิกูนอัมวาลาฮุมลิยัสุดดุอันซะบีลิลลาห์แท้จริงบรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นพวกเขาได้บริจาคทรัพย์เขาในทางพิธีจะสกัดกั้นหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสงครามอูฮุดบรรดามุชริกีนมักกะฮ์สละทรัพย์สมบัติถอดสร้อยถอดเครื่องประดับให้ไปพี่น้องทุ่มทั้งหมดเพื่อจะต่อสู้และสกัดกั้นในวิถีทางอิสลามอายะห์นี้มันสะท้อนให้มุสลิมได้คิดว่าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาไม่เชื่ออัลลอฮ์แต่เขาสามารถทุ่มทั้งหมดในชีวิตเขาได้เพื่อต่อสู้ในทางที่จะต้านหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสะท้อนกลับให้เราเห็นว่าแล้ววันนี้ถ้ามุสลิมเราขี้เหนียวอะครับพี่น้องมุสลิมเราทุ่มเทได้ไหมทั้งที่เรารู้จักอัลลอฮ์แต่เราไม่เคยทุ่มอะไรขนาดนั้นเหมือนบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ทำเลยนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เราได้คิดกี่อายะห์อัลกุรอานพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงฟิรอูนอัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องอัลลอฮ์ไม่ได้เชิดชูอัลลอฮ์ไม่ได้บอกถึงอบูละฮับเพื่อให้เราได้เชิดชูหรือเทิดทูนอบูละฮับทั้งหมดคนเลวร้ายนัมรูดกอรูนฟิรอูนฮามานอบูละฮับทั้งหมดในกุรอานอัลลอฮ์ฉายให้เราภาพได้เห็นของชั่วและของดีเพื่ออะไรครับพี่น้องฟะตะบิรูยาอุลิลอัลบาบผู้ที่มีสติปัญญาจงวิเคราะ
ดังนั้นมุสลิมต้องวิเคราะห์พี่น้องสิ่งใดที่ผ่านมาในชีวิตเขาต้องวิเคราะห์คนที่มีความคิดเนี่ยนะครับพี่น้องมองขยะก็ได้ข้อคิดแต่ถ้าคนไม่ใช้ความคิดต่อให้อยู่ข้างบัณฑิตเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องค่ำคืนนี้ผมเลยจะบอกเรื่องราวในบุรุษคนนี้ชายคนนี้แล้วเราเอากลับมาสะท้อนดูตัวเราเองนะครับโนอาห์จากเด็กข้างถนนเด็กที่ไม่มีแม้กระทั่งหัวนอนปลายเท้าเด็กที่นอนค่ำไหนก็นอนนั่นใต้สะพานบ้างริมถนนบ้างแต่วันนั้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นแก่เขาพี่น้องครับคนทั้งหมดทั่วโลกรู้จักเขาคนทั้งหมดหรือแนวดนตรีนักดนตรีพี่น้องเกือบทั้งโลกก๊อปแนวทางของเขาบ้างก๊อปสไตล์เขาบ้างก๊อปการแต่งตัวเขาบ้างก๊อปวิถีดนตรีเขาบ้างก๊อปจังหวะดนตรีเขาบ้างเอามาดัดแปลงอะไรต่างๆเกิดจากเด็กข้างถนนคนเดียวพี่น้องวันนี้เราดูมันต้องมีที่มาและที่ไปนะครับพี่น้องจังหวะคนนี้ผู้ชายที่ชื่อว่าเคิร์คโคเบนจริงๆเคิร์คโคเบนพี่น้องวันนี้ต่อให้เขาระเหเล่ร่อนเขาไม่มีบ้านอยู่เขาสามารถขึ้นมาเป็นนักดนตรีและเป็นนักร้องขึ้นมาได้ต้องยอมรับพี่น้องหนึ่งเขามีเชื้อและมีบรรพบุรุษทางปู่ของเขาทางสายคุณพ่อของเขาที่เป็นนักดนตรีตรงนี้พี่น้องได้อะไรรู้ไหมครับซุรียะในเรื่องเชื้อสายลูกหลานพี่น้องที่รักครับกรรมพันธุกรรมมันเดินได้วันนี้พี่น้องเราไม่คิดว่าเราจะเป็นโตครูท่านไม่คิดว่าท่านจะเป็นวิศวะท่านไม่คิดว่าท่านจะสามารถเป็นอย่างนี้ได้พี่น้องลองสืบไปจริงๆนะครับพี่น้องว่าเวลาเดินขึ้นไปและสืบตระกูลเราขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งปู่ของปู่ทวดของทวดเรามีคนที่เป็นโต๊ะครูบ้างคนที่เป็นทำงานศาสนาบ้างอินชาอัลลอฮ์ไอเชื้อตรงนี้นะครับพี่น้องมันจะไหลมาแล้วมันจะเดินมาแล้วมันจะถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปอาจจะเป็นลูกของรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่จะมาสืบขึ้นมาตรงนี้เรายอมรับพี่น้องว่าเคิร์คโคเบนนั้นเขามีเชื้อแล้วก็มีสายเลือดแห่งการเป็นนักดนตรีอยู่สิ่งนี้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสอนเราให้เลือกคนแต่งงานเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ให้เราเลือกคือนัสบคือสายตระกูลเพราะอะไรพี่น้องสายตระกูลอินชาอัลลอฮ์มันเป็นผลหนึ่งที่จะส่งต่อรุ่นลูกและรุ่นหลานนะมันจะส่งทอดกันไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องที่เด็กชายหรือผู้ชายที่ชื่อเคิร์ทโคเบนนั้นเขามีในอดีตที่ความเป็นเชื้อสายของนักดนตรีมันมีมาในสายเลือดของเขานะครับพี่น้องอันนี้จุดหนึ่งดังนั้นวันนี้เราเลยบอกตัวผมและตัวพี่น้องว่าเลือกนะครับคนที่ดีคนที่มีศาสนาเข้ามาในชีวิตอินชาอัลลอฮ์เราจะมีโอกาสนะครับพี่น้องลูกหลานต่อๆไปเนี่ยที่จะขึ้นหรือกลายเป็นคนซอลเลห์หรือกลายเป็นคนที่มีคุณภาพต่อๆไปได้วันนี้เราบอกดูประวัติชีวิตเขาตัวเคิร์คโคเบนเองพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆเขาเกิดมาและมีการรองรับและปูพื้นฐานให้เขาขึ้นเป็นนักดนตรีหรือเป็นนักร้องระดับโลกหรือระดับอะไรได้เลยชีวิตเขาเนี่ยพี่น้องเราดูแล้วเนี่ยเกิดความมันไม่มีอะไรเอื้อที่จะให้เคิร์คโคเบนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของโลกได้เลยไม่มีใครคิดแม้กระทั่งตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นสภาพครอบครัวนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่เคิร์คได้รับพี่น้องครับเขาเนี่ยเป็นลูกชายนะครับพี่น้องที่คลอดออกมาคนแรกๆทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ไม่มีใครทั้งสิ้นนะพี่น้องเคิร์คเป็นเด็กคนแรกที่คลอดออกมาในวงตระกูลได้รับการดูแลได้รับการสปอยได้รับการเขาได้เอาใจใส่ทุกอย่างเคิร์คเด็กคนนี้จึงเป็นศูนย์ของรวมของจิตใจทั้งหมดในวงศาคณาญาติทั้งหมดให้ความรักทั้งหมดทุ่มเทให้กับเด็กคนนี้ครับพี่น้องลองดูนะว่าการสปอยและการให้ทั้งหมดในความรักของตัวเด็กคนนี้มันมีตลอดและรองรับเด็กคนนี้มาตั้งนานนะครับพี่น้องนี่เมื่อเกิดขึ้นแต่จังหวะนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะในช่วงที่เคิร์ทเองเด็กๆเนี่ย
นะครับเขาได้รับความรักความอะไรต่างๆมันยังไม่ได้เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่เราจะได้ข้อคิดแต่สิ่งที่ผมจะได้ข้อคิดวันนี้นะพี่น้องผมไม่ได้มาย้อนประวัติผู้ชายคนนี้หรือจะมาเล่าให้เราลึกซึ้งกับประวัติเขาแต่จุดหนึ่งที่เราจะได้รับนะครับพี่น้องจากผู้ชายคนนี้นะครับพี่น้องนั่นคือสภาพแวดล้อมนะครั้งแรกที่จุดชีวิตเคิร์กนะครับพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราบอกว่านั่นคือจังหวะที่ชีวิตเขาระเหยเร่ร่อนพี่น้องจังหวะระเหยเร่ร่อนพ่อแม่แยกทางกันเขาอยู่เพียงคนเดียวแต่สิ่งเดียวที่นักร้องนำในวันหน้าคนนี้ไม่เคยทิ้งนั่นคือความฝันของเขาเขาชอบอยู่สองอย่างพี่น้องครับในตัวของเขานะฮะถึงแม้พ่อแม่จะแยกทางแม่จะไล่เขาออกจากบ้านนะครับพี่น้องเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยเขาจะระเปะสะเปะสะปะเร่ร่อนสิ่งเดียวที่เขามีตอนนั้นนั่นคือการวาดรูปในงานศิลปะและการเล่นดนตรีเป้าหมายชีวิตเขามีดนตรีพี่น้องลองดูวันนี้มุสลิมเราอะครับพี่น้องเรามีทุกอย่างเรามีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตเรามีพ่อแม่คอยส่งไปเรียนศาสนาเรามีพ่อแม่คอยให้เงินไปเรียนทุกวันนะครับเรามีพ่อแม่ที่คอยขับรถส่งเราไปโรงเรียนแต่เด็กหลายคนที่โดดเรียนเด็กหลายคนที่ไม่อยากไปเรียนเด็กหลายคนเวลาจบแล้วเขาตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาเรียนมาเขาจะเอาไปทำอะไรต่อในชีวิตจุดนี้แหละครับพี่น้องตัวเคิร์กโคเบนถึงแม้จะไม่รู้จักอัลลอฮ์ถึงแม้จะไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตหรืออุดมการณ์ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าอะไรคือสัจธรรมของชีวิตเขามีอย่างเดียวนั่นคือความตั้งใจชีวิตกูเนี่ยกูชอบในการศิลปะแล้วกูชอบในการเล่นดนตรีต่อให้ไม่มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตต่อให้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นในชีวิตนี้กูก็ต้องเดินทางสายดนตรีให้ได้นี่คือความตั้งใจนะครับพี่น้องที่มุสลิมวัยรุ่นเราวันนี้ขาดตรงนี้ไปเราอ่อนแอเพราะเราไม่มีความตั้งใจเราโทษสภาพแวดล้อมเราบอกคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ดูแลไม่มีใครช่วยเหลือเราจริงๆไม่หรอกครับพี่น้องความล้มเหลวในชีวิตเราเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากไม่ใช่การไม่มีใครซัพพอร์ตแต่มันจะเกิดจากการที่เราไม่มีฝันที่ยิ่งใหญ่และไม่มีความตั้งใจจริงนั่นเองมุสลิมวัยรุ่นวันนี้สิ่งที่เราแพ้ทั่วโลกนั่นคือความตั้งใจจริงที่เราขาดไปครับพี่น้องเราไม่มีความตั้งใจแต่เขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเดินไปสู่หนทางนี้เรารู้ชัดเจนว่านี่ญะฮิลียะห์เรารู้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่อิสลามแต่วันนี้เราถามตัวผมและตัวท่านชีวิตเราอะถ้าผมถามจริงๆนะวัยรุ่นมึงเคยคิดไหมว่าอะไรที่คือความฝันที่สูงสุดที่มึงต้องการได้รับอะไรคือเป้าหมายที่มึงต้องการจริงๆในการมีชีวิตมึงเรียนศาสนาเนี่ยมึงเอาไปทำอะไรมึงเรียนวิศวะมึงเรียนคอมมึงจะเอาไปทำอะไรมึงเรียนเป็นเพศมึงจะเอาไปทำอะไรสุดท้ายเราก็จบมาทำงานโดยไม่มีอุดมการณ์และไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่มีฝันและไม่มีความตั้งใจที่จะเดินเข้าไปพี่น้องวันนี้หนทางญะฮิลียะห์นี้มันก็คือขยับนะครับพี่น้องมันก็คือไม่ใช่ทางที่อิสลามต้องการแต่ความตั้งใจและความจริงจังคือสิ่งที่อิสลามส่งเสริมวันนี้เราจริงจังเหมือนที่เขาจริงจังไหมเราเล่นเพลงเขาเราก๊อปเพลงเขาเราเล่นตามเขาแต่ถามจริงๆเราเคยมีอุดมการณ์ที่จริงจังเหมือนเขาจริงจังไหมครับพี่น้องอย่างมากเราก็เป็นคนไอ้ก๊อปแล้วก็เล่นเพลงตามเขาไปวันๆแต่เราไม่ได้ดูลึกลงไปในนั้นว่าเขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะเขามีความตั้งใจในส่วนของเขาดังนั้นนะครับพี่น้องจุดนี้ผมเลยบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่มุสลิมต้องตระหนักและก็ย้อนกลับมาว่ากูรู้จักอัลลอฮ์กูรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูมีอาคิเราะห์แล้วกูเคยทำอะไรที่เป็นขนาดนี้บ้างไหมเคยทุ่มเทอะไรขนาดนี้บ้างไหมเราไม่เคยเลยตัวเคิร์กโคเบนยังคงเดินอยู่นะครับพี่น้องยังคงใช้ชีวิตเพื่อจะหาหนทางที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาโดยเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและวันนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนกลับมานะพี่น้องนวาน่าเนี่ย
อาจจะไม่เป็นอัสบับมีนวนาในวันนี้หากว่าไม่มีผู้ช่วยเหลือเด็กสองคนพี่น้องครับเด็กคนหนึ่งที่เล่นดนตรีแล้วก็ต้องการความฝันตัวเองแค่นั้นนะพี่น้องไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ความตั้งใจอย่างเดียวตัวคือโคเบนตื่นเช้ามาจับกีตาร์เขียนดนตรีจับกีตาร์เขียนดนตรีจับกีตาร์แต่งเพลงชีวิตเขาอยู่อย่างนั้นหากวันนี้เราดูเด็กคนนี้หรือวัยรุ่นคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยตื่นมามันจับกีตาร์ตื่นมามันเขียนเพลงเวลาจะนอนลงมันก็จับกีตาร์ตื่นมามันเขียนเพลงมันอยู่แค่นี้จริงๆมันไม่ออกไปทำงานมันไม่ออกไปหากินมันไม่ออกไปหาแสวงหาอะไรเลยเราดูเขาเนี่ยเป็นคนที่ไร้ประโยชน์แต่พี่น้องเชื่อไหมว่านี่เคิร์ฟไม่ได้ทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในมุมมองเขานะฮะพี่น้องอย่าเพิ่งปัญญาอ่อนว่าผมจะไปเชียร์เพลงเชียร์อะไรนะฟังให้จบนะครับบอกว่าในมุมมองคนเนี่ยดูว่าเด็กคนนี้ไม่มีประโยชน์ทำอะไรที่มันไร้สาระแต่ในมุมมองของเขาและมุมมองอีกอย่างนึงเขาทุ่มเทกับความฝันในการที่เขาจะเป็นนักดนตรีเขาเล่นกีตาร์เขาเขียนกับงานเพลงเขาทุ่มทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้พี่น้องลองถามผมและถามท่านวันนี้เราเคยทุ่มอะไรอย่างจริงจังแบบนี้ไหมครับเราเคยทำอะไรจนชนิดที่ว่าเนี่ยสิ่งที่กูอยากได้จริงๆอิสลามไม่ได้สอนให้ท่านเก่งทุกเรื่องอิสลามสอนให้ท่านพี่น้องถนัดด้านไหนพี่น้องเคยเอาจริงเอาจังด้านนั้นจนท่านสามารถเป็นหนึ่งในสาขานั้นได้หรือไม่มุสลิมพี่น้องหาตัวเองให้เจอแล้วทุ่มไปทางนั้นเดินตรงไปให้ได้แล้วทุ่มเทในจุดที่ท่านต้องการแล้วมันจะยิ่งใหญ่ในสิ่งนั้นพี่น้องครับวันนี้เราไม่มีความฝันเราสะเปะสะปะหมดเลยชีวิตพี่น้องไอ้นี่เราก็อยากทำไอ้นี่เราก็เป็นไอ้นั่นเราก็ทำไอ้นี่เราก็ทำเราทำหมดเลย10กว่าอย่างพี่น้องถามว่าใจเราต้องการอะไรที่เราจริงๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราทำแม่งทุกอย่างเลยพี่น้องสุดท้ายพอทำทุกอย่างเราทำได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ไม่มีความแตกฉานและไม่มีความชัดเจนและไม่มีความสุดยอดในสิ่งที่เราต้องการเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราขาดการทุ่มเทตัวเคิร์คโคเบนนะครับพี่น้องเขาทุ่มเทเขาต้องการเรียนรู้เขาต้องการเป็นหนึ่งให้ได้โดยที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตข้างหน้าเขาจะเดินไปยังไงดนตรีเขาจะได้รับการยอมรับหรือไม่เสียงเพลงของเขาจะมีคนฟังหรือไม่หรือจังหวะวงของพวกเขาจะมีคนรับหรือไม่เขาทุ่มเทตลอดไม่มีอะไรเลยเป็นทุนสุดท้ายเขาได้ในสิ่งที่ความทุ่มเทเขาออกมาพี่น้องครอบอัลบั้มแรกนะครับพี่น้องนาวาน่าเชียงครอบอัลบั้มบริดจ์ออกมาอันแรกนะพี่น้องผมบอกนะอย่าเพิ่งดราม่านะพี่น้องนะเดี๋ยวดราม่ากันท้ายรายการนะเดี๋ยวเราใจนั่นคลอดอัลบั้มมาได้ไม่มีทรัพย์มหาศาลไม่มีสปอนเซอร์มหาศาลไม่มีคนช่วยอะไรเยอะแยะคนถ่ายปกในวันหน้าชุดแรกบลีชออกมาเนี่ยนะพี่น้องก็เป็นแฟนของโคเบนที่ถ่ายให้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยสามารถผลิตอัลบั้มออกมาเองได้พี่น้องลองดูมองย้อนกลับมุสลิมเราจัดงานศาสนาเราทำงานศาสนาหลายคนบอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วอาจารย์ไม่มีใครฟังผมเลยไม่มีใครช่วยเหลือผมบอกไอ้ห่ามึงท้อแล้วแค่นี้มึงโดนทดสอบนิดเดียวมึงล้มแล้วในวันหน้าคลอดอัลบั้มนี้ออกมาโดยไม่มีทรัพย์อะไรมหาศาลทำออกมาได้เพราะอะไรพี่น้องเขามีเป้าหมายในขณะที่เราไม่มีเป้าเขามีจุดประสงค์เขามีจุดหมายในขณะที่เราไม่มีจุดหมายอะไรเลยพี่น้องดูนะว่าเราวันนี้ปัญญาอ่อนขนาดไหนอะครับพี่น้องเราเดินงานศาสนาเราทำงานศาสนาเราโดนทดสอบไม่มีคนตอบรับเราท้อเลยเราหยุดแต่ในวันนี้เขาออกอัลบั้มมาเขาเดินออกไปเขากล้าปล่อยออกไปสู่ทั่วโลกทั้งที่ไม่มีใครยอมรับและไม่ได้ดังแม้แต่นิดเดียวอัลบั้มนั้นเคิร์ฟหยุดไหมครับเคิร์ฟไม่หยุดในความพยายามนาวาน่าไม่หยุดในการต่อสู้ทางดนตรีของเขานาวาน่าไม่หยุดในความฝันที่เขามีนะครับนาวาน่าไม่หยุดในสิ่งที่เขาต้องการจะเดินออกไปพี่น้องครับเขายังคงเดินออกไปเขาจะยังโดนเข้าไปอยู่เพราะความฝันอันยิ่งใหญ่ในสายญะฮิลิยะห์ของเขา
สะท้อนกับมุสลิมเราหลายคนพี่น้องครับเราท้อเราไม่มีความฝันสุดท้ายเรามันก็เป็นได้แค่กระจกเดินแพทเทิร์นเดิมๆแค่นั้นเองเขาเดินมายังไงเราก็เดินไปอย่างนั้นเขาไปยังไงเราก็ไปอย่างนั้นจุดหนึ่งพี่น้องที่ผมอยากจะให้สิ่งที่เคิร์ตโคเบนมีในสิ่งที่เราบางคนไม่มีนั่นคือความคิดสร้างสรรค์นะครับพี่น้องความคิดที่มันสร้างสรรค์และไม่ต้องการย่ำอยู่กับที่สิ่งนี้ที่เขามีแต่เราไม่ค่อยมีเขาสร้างสรรค์เขาคิดในการแอพพลายในการเปลี่ยนแปลงในมุมเพลงของเขาพี่น้องผมถามวันนี้มุสลิมเราเราเคยคิดจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาตอบโจทย์และมาจะดึงสังคมได้สุดท้ายวันนี้เราก็จะเดินตามเขาและจะเดินตามเขาไปเรื่อยๆเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่จะมาไอ้ใหม่ๆเพราะอะไรเพราะเรากลัวเพราะเราไม่กล้าเพราะเราคิดมากเพราะเราไม่มีพลังแห่งความฝันอันยิ่งใหญ่ในวันหน้าเขาเดินของเขาต่อไปพี่น้องครับถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในอัลบั้มที่คลอดออกมาในครั้งนั้นแต่แล้วพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราได้คิดอีกอัลบั้มหนึ่งนะครับพี่น้องเทนวันหน้าคลอดออกมาตอนนั้นแล้วเป็นสาเหตุพลิกชีวิตเขาถ้าพูดง่ายๆพี่น้องจากส้นเท้าข้างล่างเนี่ยนะพี่น้องขึ้นเป็นหน้าหัวเลยนะครับพี่น้องเปลี่ยนชีวิตหมดบางอย่างนะครับพี่น้องผมจะบอกให้ท่านว่าอัลบั้มเนวามายเนี่ยนะพี่น้องทุกคนรู้จักนะทุกคนรู้จักนะครับพอเนวามายเรารู้จักเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮฺบานนะพี่น้องเชื่อไหมว่าเนื้อว่าไม้ที่เรารู้จักอัลบั้มนี้คลอดออกมานะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราได้คิดนะครับพี่น้องตอนเคิร์ตโคเบนคลอดอัลบั้มนี้มาได้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชีวิตเขาเนี่ยนะครับพี่น้องได้เขาเรียกมีพลังในการแต่งเพลงมากมีพลังในการเล่นดนตรีมีพลังในการทำสิ่งตามความฝันของเขามากเป็นจังหวะชีวิตที่เขาพีคที่สุดของชีวิตเขาก็ว่าได้เรื่องอะไรพี่น้องเพราะเคิร์ตในอัลบั้มในวันนั้นในวันใหม่นี้นะพี่น้องเขาอยู่นะครับพี่น้องเขาอยู่กับแฟนเขาเนี่ยนะพี่น้องซึ่งทั้งตัวเคิร์ตแล้วตัวแฟนของเขาเนี่ยนะพี่น้องสองคนเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันแค่ว่าชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขมากเคิร์ตโคเบนสามารถแต่งเพลงออกมาได้เยอะเพราะสามารถไปด้วยกันได้กับแฟนคนล่าสุดของเคิร์ตในคนนี้พี่น้องย้อนดูของเรานะย้อนดูของเรานะครับพี่น้องงานอะไรที่จะทำแล้วรุ่งงานอะไรที่เราจะเดินแล้วมีพลังนั่นคืองานที่เราทำได้และมีภรรยาสนับสนุนครับพี่น้องหากไม่มีภรรยาสนับสนุนงานดาวาก็เดินลำบากเคิร์ตโคเบนผลิตคลอดอัลบั้มเนวามานี่ออกมาเนี่ยนะพี่น้องเนวาน่าคลอดเนวามานี่ออกมาแฟนเคิร์ตที่อยู่เคียงข้างสองคนนี้เล่นดนตรีด้วยกันสองคนนี้จับมือไปในทางสายดนตรีด้วยกันชีวิตของเนวาน่าตอนนั้นทั้งหมดชีวิตทุกวันของเขาเคิร์ตมีพลังในการแต่งเพลงมีพลังในการเล่นดนตรีมีกำลังใจในการปล่อยเพลงของแปลกๆออกมาทั้งหมดจนสามารถคลอดเพลงที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นคือเพลงสมัยไรนั่นแหละครับพี่น้องพอบททำไมอาจารย์นี่ผมอยากให้เราย้อนกลับไงว่างานเรานะครับพี่น้องขอให้คนที่เข้าใจเรามากที่สุดคือภรรยาเราถ้ามีภรรยาเดินไปด้วยงานอะไรก็มีความสุขในการทำและเมื่อใดใจเราสงบอินชาอัลลอฮ์พลังหรือชีวิตอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องพลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ที่เราไม่มีในครอบครัวผมดูนะพี่น้องว่าครอบครัวแฟนเนวาน่าเคิร์ตโคเบนสองคนเนี่ยเขาอยู่ในชีวิตยาฮิลิยะเขาไม่รู้จักอะไรอยู่แล้วพี่น้องสัจธรรมอะไรต่างๆแต่เขามีความฝันเดียวกันนั่นคือการสำเร็จในดนตรีสามีแฟนตัวเคิร์ตอยากได้รับความสำเร็จภรรยาตัวแฟนเขาอยากได้รับความสำเร็จ
เขาทุ่มทั้งคู่เพื่อสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่เขาต้องการวันนี้มุสลิมเราอะครับพี่น้องสามีต้องการแบบไหนและภรรยาต้องการยังไงสามีต้องการอะไรภรรยาต้องการอะไรเราเดินไปคนละมุมเลยสามีอยากทำงานศาสนาภรรยาไม่อยากให้ทำไปไม่ได้พี่น้องภรรยาอยากให้สามีทำงานศาสนาสามีไม่อยากทำไปไม่ได้พี่น้องภรรยาสามีในปัจจุบันเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์หมดมุสลิมด้วยกันแต่เมื่อใดที่ถูกเชิญทำเพื่ออัลลอฮ์เรามีสกัดภรรยาไม่เข้าใจสามีไม่เข้าใจเดินไปไม่ได้แต่เคิร์กโคเบนทั้งภรรยาทั้งแฟนนะครับพี่น้องทั้งโทบี้ทั้งเคิร์กเองทั้งสองคนเนี่ยเขามีความเข้าใจว่าเป้าหมายพวกเราเนี่ยคือการเป็นสุดยอดของดนตรีสุดท้ายเขาพุ่งจนสามารถคลอดอัลบั้มเนวามายออกมาอัลบั้มนี้แหละครับพี่น้องเขาเรียกว่าพลิกชีวิตเนวาน่าพลิกชนิดที่ว่าไม่มีใครเชื่อว่าเด็กข้างถนนอย่างโคเบนเคิร์ดเนี่ยนะเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเด็กที่แม่งแบบชีวิตไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่น้องกลับกลายเป็นวันหนึ่งนะพี่น้องบิลบอร์ดเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่ใช่ไหมบิลบอร์ดไอ้บอร์ดใครสูงป่านะนี่นะพี่น้องบอร์ดนะพี่น้องอันดับหนึ่งต้นๆมาตลอดเนี่ยไมเคิลแจ็คสันกินทุกปีพี่น้องแต่เมื่อสเมลไลท์ออกเนี่ยนะพี่น้องนะเชื่อไหมครับภายในช่วงเวลาค่ำคืนเดียวสามารถเบียดไมเคิลแจ็คสันให้ลงมาข้างล่างแล้วเคิร์กโคเบนเนวาน่าขึ้นติดอันดับหนึ่งได้แปลกใจทั้งโลกทั้งวงการดนตรีสามคนนี้เด็กคนนี้เป็นใครอ่ะเด็กคนนี้เด็กหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีเด็กที่มีปัญหาครอบครัวเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเด็กที่แม่งแบบติดยาเด็กที่แม่งชีวิตไม่มีอะไรเลยไอ้ฮะแล้ววันนี้มึงขึ้นมาขนาดนี้ได้มึงมาจากไหนใครซัพพอร์ตไม่มีอะไรเลยอย่างเดียวครับพี่น้องนั่นคือความฝันและความตั้งใจไม่ตัวเคิร์กเองก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเบียดไมเคิลแจ็คสันจนลงมาได้เขาไม่คิดเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นตำนานสู่ความยิ่งใหญ่ในวงการดนตรีได้เคิร์กโคเบนไม่เคยคิดพี่น้องนั่นเขาไม่คิดแต่เขามีความฝันวันนี้เราเคยคิดไหมครับว่าเราจะสำเร็จในอาเครอนเราจะยิ่งใหญ่ในอาเครอนเราสำเร็จไหมเราเคยคิดไหมว่าก่อนเราตายไปเนี่ยเมื่อฉันตายไปผลงานฉันจะต้องมีลูกหลานมุสลิมจะต้องจำเอาไว้ว่าฉันเคยทำอะไรเอาไว้เราไม่มีพี่น้องแต่ในขณะเขาไม่มีความฝันเขาไม่มีความหวังอะไรเลยมีความฝันและความตั้งใจสุดท้ายเขาขึ้นสูงได้วันนี้เรามีทั้งความฝันเรามีทั้งความหวังแต่เราไม่มีความตั้งใจสุดท้ายเราเป็นอะไรพี่น้องมึงก็ทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเองนะครับพี่น้องแค่ฟังดนตรีเขาเล่นดนตรีแล้วก็จบตายหาไปอย่างนั้นเลยมันไม่ได้เราเลยบอกว่านี่คือสิ่งพี่น้องเมื่อใดมีความฝันเมื่อใดมีความตั้งใจเมื่อนั้นเราจะมีพลังในการจุดความฝันของเราให้มีชีวิตแต่เมื่อใดเราไม่มีความฝันเมื่อใดเราไม่มีความหวังเราจะไม่มีแรงและเราจะไม่มีพลังที่จะทำอะไรเลยพี่น้องเคิร์ดไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่เคิร์ดมีความฝันเรารู้จักอัลลอฮ์แต่เราไม่มีพลังเราไม่มีความฝันเพราะอะไรพี่น้องเพราะความกระจอกของเราเองเนวาน่าขึ้นมาได้พี่น้องจนขีดสุดของชีวิตพี่น้องขีดสุดชีวิตเนี่ยผมจะให้พี่น้องดูตัวอย่างอะไรนะครับว่าเคิร์ดโคเบนเป็นคนติดยาใช่ไม่เถียงเป็นเด็กติดยาเป็นเด็กติดสิ่งเสพติดผมไม่เถียงพี่น้องแล้วติดด้วยในขณะที่เขาติดยาพี่น้องเชื่อไหมว่าเคิร์ตโคเบนเนี่ยนะไม่เคยเอาตัวเองลดศักดิ์ศรีเพื่อจะให้ตัวเองดังเนี่ยนะโดยการเข้าไปสู่ฮกวงใหญ่ๆไม่เคยเลยในชีวิตของเขาไม่เคยหมอบตัวเองเดินเข้าไปหาวงนั้นเพื่อจะขอให้อาศัยบารมีเพื่อจะให้ตัวเองดังเนวาน่ามีจุดยืนของตัวเองเนวาน่ามีจุดของเขาถึงกูจะเป็นอย่างเงี้ยกูก็ยังเดินของกูกูไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปง้อใครทั้งสิ้นเดินได้พี่น้องจนเนวาน่าขึ้นจุดสูงสุดเนวามายเนี่ยนะพี่น้องเชื่อไหมครับวงร็อกในตำนานอย่างกันเอ็นโรสเป็นคนที่เชื้อเชิญเนวาน่า
ให้ออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกพร้อมๆกับการแอนโรสพี่น้องถ้าพูดง่ายๆการแอนโรสนี่อยู่ระดับศูนย์นะครับแต่สามารถขอเชิญการแอนโรสนาวาน่าเนี่ยให้ไปร่วมแชร์เขาเรียกร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันได้พี่น้องดูอะไรไหมนั่นคือวิถีจาฮิลียะห์เขาไม่ต้องง้อใครเขาไม่ต้องก้มหัวให้ใครเขาไม่ต้องลดศักดิ์ศรีตัวเองให้ใครเพื่อจะให้ตัวเองดังหรือตัวเองเด่นเขาเดินในจุดของเขาเขายืนในจุดของเขาสุดท้ายคนเวลามีจุดยืนใครที่เหนือกว่าแป้งก็ต้องลงมาหาเขาแต่นั้นเป็นองค์วันนี้เราครับมุสลิมเรารู้จักอัลลอฮ์เราต้องการเกียรติจากอัลลอฮ์กี่ครั้งที่เรายอมก้มหัวเรายอมลดศักดิ์ศรีเราเข้าหาคนใหญ่คนโตเพื่อต้องการจะอัปเกรดตัวเองกี่ครั้งที่เราลดตัวเองที่เรายอมเสียศักดิ์ศรีที่จะเข้าหาคนใหญ่คนโตคนมีอะไรคนมีอะไรต่างๆมีเงินทองมีอำนาจเพื่อจะให้เราขึ้นสูงจุดยืนเราทำไมไม่มีเหมือนเขาอ่ะพี่น้องเขามีจุดยืนของเขาเขาไม่ง้อคนเขามีความเป็นตัวเองในขณะที่วันนี้เราเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยจริงๆใครมีเงินกูเข้าหาเลยใครมีอำนาจกูสู้ฮกเลยใครมีสื่อแจ๋วแจ๋วกูเข้าไปหาเลยทำไมกูไม่คิดว่ากูมีบ้างให้เพื่อให้คนอื่นเข้าหาเราไม่มีจุดยืนเนวาน่าวงร็อกติดยาไม่มีสัตว์ไม่มีอิสลามไม่มีอัลลอฮ์เลยแต่เขามีจุดยืนสุดท้ายวงระดับโลกอย่างกันแอนโรสยังคงลบแล้วเชิญเนวาน่าขึ้นพี่น้องครับขอโทษนะสมมุติว่าผมเนี่ยผมไปยายกับอาชิดเนี่ยวันหนึ่งใครดีว่าเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อคนนู้นคนนี้แม่งโดนอีกใครเนี่ยสมมุตินายลอยถ้วยแล้วกันนะลอยถ้วยก็หนักเกินไปสมมุติฮามาสลูกชายอาชิดฮามาสแล้วกันนะยืมชื่อลูกสมมุติฮามาสเนี่ยมันเป็นระดับโลกนะมันอยู่ระดับโลกวันนึงเนี่ยผมรู้จักกับฮามาสเด็กชายนายฮามาสเนี่ยผมอยากจะอัพตัวเองอัพกลุ่มอาณาชิตให้ขึ้นระดับโลกผมก็อาจจะซื้อกระเช้าหรืออาจจะทำอะไรเพื่อเข้าไปหานายฮามาสเพื่อจะให้เราได้ไปออกสื่อของเขาบ้างจะได้ดังพี่น้องถ้าเราทำอย่างนี้สุดท้ายเราก็เป็นขี้ข้าเขาทั้งนั้นเองครับพี่น้องเราก็ไม่มีศักดิ์ศรีทำไมเราไม่ทำตัวเองให้สุดยอดไม่ทำตัวเองให้เด่นชัดเพื่อให้คนก้มมาหาเราครับพี่น้องจุดนี้แหละพี่น้องที่นวาน่ามีแต่มุสลิมเราบางคนไม่มีเราไม่มีศักดิ์ศรีเราไม่มีจุดยืนเรามีความต้องการดุนยาจนลืมอาคิเราะห์แต่นวาน่าไม่รู้จักอาคิเราะห์เขามีแต่ดุนยาเขามีแต่ดุนยาแต่เขามีจุดยืนของเขาเป็นใครถ้าวันหนึ่งพี่น้องช่องระดับโลกเชิญผมไปบรรยายเนี่ยพี่น้องคิดว่าผมตอบรับไหมไม่เหลืออาจารย์ขออนุญาตเชิญมาบรรยายที่อเมริกาได้ไหมครับมุสลิมไทยที่นั่นมาอยู่พี่น้องแค่โทรมาเนี่ยนะเผลอๆผมอาจจะยกเลิกคิวที่เมืองไทยก็ได้ไปแล้วกูโอกาสโกลอินเตอร์กูไปแน่นอนเนวาน่ามีจุดยืนยิ่งกว่านั้นกันแอนโรสเชิญเนวาน่าร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับจุดยืนเคิร์ตโคเบนนักร้องนำเนวาน่าเด็กติดยาคนที่ทำลายข้าวของอะไรต่างๆที่ท่านเห็นในมุมนั้นนะกล่าวปฏิเสธกับพี่น้องไม่ต้องการร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับการแอนโรสวงระดับโลกเพราะอะไรเพราะอะไรครับพี่น้องข้อเดียวเองเคิร์ตโคเบนไม่ชอบนิสัยของนักร้องนำนะครับพี่น้องเอ็กเซลโรสแค่นั้นเองทำไมถึงไม่ชอบมันก็มีเรื่องนะครับพี่น้องในเรื่องต่างๆเพราะตัวเคิร์ตเนี่ยถึงแม้จะขี้ยาถึงแม้จะอยู่กับยาเสพติดแต่เคิร์ตโคเบนนิสัยอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบดูถูกสตรีเขาไม่ชอบในการดูถูกเหยียดสีผิวนี่คือสิ่งที่ของเขาเป็นนะครับพี่น้องเราเลยบอกว่าตรงนี้เวลาเกิดขึ้นมุสลิมเราจุดยืนที่หายไปศักดิ์ศรีที่หมดเราเกิดอย่างนี้ขึ้นเนวาน่าไม่อย่างนั้นพี่น้องเขามีจุดยืนของเขาสุดท้ายเขายืนขึ้นได้เขามีความฝันของเขาสุดท้ายเขาเดินตามฝันเขาได้เขามีพลังของเขาสุดท้ายเขาไปพลังของเขาได้แม้กระทั่งพลังของเขา
มุ่งสู่ความเป็นญาฮิลียะห์ก็ตามแต่เรามุสลิมเราไม่มีจุดยืนเรามีศักดิ์ศรีแต่เราลดมันเรายอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเป็นหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดพี่น้องครับแล้ววันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้พี่น้องได้คิดพี่น้องเนื้อเพลงที่เราได้ยินเนี่ยเนื้อเพลงที่ได้ยินเนี่ยนะพี่น้องเพลงที่ดังๆของนวนาบางครั้งเราดูบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากความไม่ตั้งใจบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากความไม่ได้คิดมาก่อนชีวิตเราเนี่ยนะพี่น้องผมบอกเตือนตัวผมและตัวท่านไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตเราอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ประสงค์และกำหนดให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดมีฮิกมาหมดทั้งหมดมีความเขาเรียกมีฮิกมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาต้องการที่จะสอนกับเรานะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาต้องการจะสอนกับเราในบางอย่างเนี่ยนะพี่น้องผมบอกกับท่านว่าอย่างบางเพลงของเนวาน่านะครับที่ดังสเมลไลท์เองจริงๆเครือโคเบนไม่ได้ตั้งใจจะตั้งแต่ด้วยความบังเอิญบางอย่างที่เขาไม่คิดนั้นมันเกิดขึ้นมานี่ผมจะบอกก็เลยให้พี่น้องเข้าใจว่าชีวิตเราไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบทเรียนและเป็นข้อคิดตลอดแต่วันนี้ทำไมเนวาน่าถึงนั่งในใจชาวร็อกได้ทั่วโลกมุสลิมหลายคนถึงแม้ตอบัตตัวแล้วก็ยังรู้จักเขาวิเคราะห์และย้อนกลับดูพวกเราเขาวิเคราะห์นะครับพี่น้องทำไมเนวาน่านั่งในใจคนได้จนสามารถเบียดไมเคิลแจ็คสันลงได้ในยุคนั้นมันสอดคล้องกับหลักการอิสลามเราจริงๆพี่น้องต้องฟังนะและอย่าเพิ่งปัญญาอ่อนไปคิดอะไรเองนะครับพี่น้องไม่ต้องไปนั่งเถียงนะพวกที่สมองไม่พัฒนาก็ปล่อยเขาฟังเพจผมไม่มีโอกาสไม่เมนบล็อกนะเปิดโอกาสตลอดนะครับต่อคนปัญญานิ่มหรือปัญญาดีนะฟังได้ทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะสิ่งที่เนวาน่าเข้าไปนั่งในใจคนได้1 นะความสดของพวกเขาเนวาน่าหรือเคิร์คโคเบนเองเขาไม่ได้ขายความเป็นปีศาจเขาไม่ได้ขายความเป็นแฟนตาซีเขาไม่ได้ขายความเป็นมอนสเตอร์เขาไม่ได้ขายความบ้าระห่ำอะไรออกมาพี่น้องดูเขาขายแค่ความจริงการแต่งตัวเนวาน่าเขาไม่ต้องใส่เสื้อหนังแบบโอ้โหโมโหร้อนอะไรครับพี่น้องเขาแต่งตัวแบบคนธรรมดาทั่วไปแต่งเขาแต่งตัวที่เป็นพื้นที่เป็นความสดและความสดมันจึงสะท้อนออกถึงความเรียวความจริงคนเราเนี่ยมันชอบอะไรที่เป็นเรียวอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่สัมผัสได้ดูย้อนมุสลิมเราปัจจุบันเวลาเราไปไหนเราชอบให้คนต้อนรับตั้งแต่หน้าประตูมัสยิดจนถึงโซฟาที่นั่งเลยพี่น้องเราชอบที่จะให้คนยกย่องเราเราชอบที่จะทำให้ตัวเราเด่นกว่าคนอื่นพี่น้องถ้าอยากนั่งในใจคนอย่าทำตัวเหนือคนท่านไม่มีโอกาสนั่งในใจคนความธรรมดาความพื้นความเดิมๆนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราเพื่อคอมเมนต์ใช้ความธรรมดาของเขาในการแต่งตัวในการมีชีวิตในการพูดคุยในการอยู่ร่วมถึงแม้จะสูงสุดไประดับนั้นแต่ความเป็นธรรมดาของพวกเขายังคงมีอยู่วันนี้เราครับพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบเราให้ดังนิดเดียวอัลลอฮ์ทดสอบเราให้มีชื่อเสียงนิดเดียวเราไม่คราวนี้เดินไม่ได้และปกติเราไม่ทำอะไรไม่ได้และเป็นปกติต้องพิเศษต้องเหนือต้องอะไรกว่าคนอื่นต่างๆนี่คือความที่ไม่ธรรมดานี่คือความที่เราเนี่ยไม่สามารถจะรักษาความสมถะความตะวะดะความพื้นของเราได้คนแบบนี้นะครับพี่น้องจะไม่สามารถนั่งในใจคนได้เด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เนวาน่ามีที่วงอื่นๆไม่มีเหมือนเนวาน่านั่นคือความเป็นธรรมดาความเรียวความสดความของเขาพี่น้องความที่เคิร์คโคเบนเป็นคนสดและเป็นคนที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ตัวเองยังไงต้องการให้โลกเห็นอย่างนั้นเราทำได้ไหมฮะเราเป็นยังไงข้างหลังเราโชว์คนให้เห็นข้างนอกเรากล้าไหมครับเราเป็นคนอย่างนี้เวลาคนมาเราก็เป็นคนอย่างนี้เรากล้าแสดงไหมครับเราไม่กล้าเราพร้อมจะแสดงความวะเราะห์ให้คนเห็นทั้งที่เราเป็นคนชั่วด้วยซ้ำเราพร้อมจะแสดงความเคร่งให้คนเห็นทั้งที่เราเองไม่ได้เคร่งอะไรเท่าไหร่เราพร้อมจะแสดงเป็นคนดีให้ทั่วโลกเห็นทั้งที่เราแม่งไม่ใช่คนดีเลยเราพร้อมจะสร้างภาพให้คนประทับใจทั้งที่เรานี่แม่งโคตรระยำเลยในบางครั้งเครือโคเบนนะครับพี่น้องเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เวลาอัดเทปเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่า
สมัยก่อนไม่มีคอมไม่มีเอนจิเนียร์ซาวอะไรที่มันยิ่งใหญ่เหมือนสมัยนี้เวลาอัดเทปลงเสียงเนี่ยนะพี่น้องเชื่อไหมครับเคิร์ทโคเบนเป็นนักร้องวงดนตรีเนวาน่าตอนนั้นที่ไม่ต้องการอัดทับเส้นเสียงพี่น้องเข้าใจว่าอัดทับเส้นเสียงไหมฮะมันเปิดมันอะไรต่างๆคือเล่นทับเส้นเสียงไปเนี่ยเพื่อมันจะได้ฟังเพราะฟังนุ่มเคิร์ทโคเบนบอกว่าไม่ต้องการอัดทับเส้นเสียงถ้าจะอัดลงแผ่นหรืออัดลงคาสเซ็ตเขาต้องการเล่นสดทันทีนี่เพราะอะไรพี่น้องเขาต้องการความจริงเขาต้องการสิ่งที่จริงและสะท้อนออกไปข้างนอกนี่คือสิ่งที่นาวาน่ามีในหลายคนไม่มีนี่คือสิ่งที่เขามีตัวตนของเขาในขณะที่เราไม่ชอบความเรากลัวความสดเรากลัวความจริงเราไม่กล้าเดินความจริงเรากลัวทุกอย่างสุดท้ายเราก็จะเป็นได้แค่คนที่เดินตามแพทเทิร์นเดิมๆโดยที่เราไม่สามารถและไม่กล้าจะคิดอะไรเลยนี่คือเราครับพี่น้องทำไมเราไม่ชอบความจริงทำไมเราไม่แสดงความจริงอ่ะพี่น้องทำไมเราไม่เป็นเขาเรียกความเป็นพื้นๆความเป็นบ้านๆความเป็นจริงนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่เราต้องมีแต่เนวาน่ามีเนวาน่าทำได้จนเขาสามารถเข้าไปสู่ในหัวใจของประชาชนในสายร็อกเกอร์ได้ตรงนี้นะครับพี่น้องเลยอยากสะท้อนให้พวกเราเห็นว่าความเป็นพื้นๆความธรรมดานั่นคือความคลาสสิกตลอดกาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีความธรรมดาพี่น้องไม่มีการยกตัวเด่นไม่มีการแต่งตัวที่ผิดโดดเด่นกว่าคนอื่นรอซูลเป็นคนธรรมดารอซูลแสดงออกซึ่งความธรรมดาตรงนี้มุสลิมเรากลับชอบแบบไม่ธรรมดาเราชอบแบบ VIP เราชอบแบบสายต้อนรับอย่างเข้มแข็งพี่น้องครับจุดนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอินชาอัลลอฮ์เมื่อตรงนี้จังหวะชีวิตเคิร์ทโคเบนจึงขึ้นเรื่อยขึ้นได้ด้วยแต่ความธรรมดาของเขายังคงอยู่เขาขึ้นถึงจุดสูงสุดของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้านะครับพี่น้องที่ไม่มีเขาเรียกความรู้หรือครอบครัวมาซัพพอร์ตไม่มีอะไรเลยเขาสามารถดีตัวเองแล้วทุ่มให้กับชีวิตเขาได้วันนี้สะท้อนกลับพวกเราพี่น้องครับเรามีอัลลอฮ์เรามีความฝันเรามีความหวังแต่เราขาดความตั้งใจแค่นั้นเองนะครับเราขาดความตั้งใจเราไม่มีความจริงจังในฝันที่เรามีเราไม่มีแรงที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะฝันเราปัญญาอ่อนเกินไปพี่น้องพลังเราน้อยเราไม่มีเขาเรียกว่าความกล้าที่จะทุ่มเทนวนากล้าทุ่มเทถึงแม้ว่าเขาสังคมจะไม่ยอมรับเขาก็ตามและอีกอย่างหนึ่งทำไมนวนาเพลงของเขาเข้าไปในใจคนได้พี่น้องเพลงโคเบนเป็นนวนาส่วนใหญ่นะครับพี่น้องสะท้อนออกชีวิตและมาจากจิตใจของเคิร์ทโคเบนเองเคิร์ทโคเบนร้องเพลงที่เขาแต่งสะท้อนออกจากจิตใจอะไรที่ออกจากหัวใจมันจะมีพลังไปน้องนั่นคือเสียงเพลงบาปแน่นอนผมไม่ได้ปัญญาอ่อนโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่านั่นบาปสิ่งที่สะท้อนแต่จะบอกว่าเพลงที่เคิร์ทโคเบนแต่งเพลงที่เคิร์ทมันร้องออกมามันออกจากความรู้สึกออกจากชีวิตและมันพุ่งออกไปทางปากพี่น้องอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นความสดหัวใจคนเวลามันฟังเพลงมันรับได้แล้วมันเข้าถึงวันนี้เวลาบรรยายศาสนานี่แหละครับพี่น้องถ้าวันนี้เราอ่านตามโน้ตถ้าวันนี้เราเปิดกิตาบหนังสืออ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ออกจากใจเราเนี่ยเชื่อเถอะครับมันทะลุสู่หัวใจคนฟังไม่ได้มันทะลุสู่หัวใจคนฟังไม่ได้พี่น้องมันไม่สามารถจะทะลุเข้าสู่หัวใจของผู้ฟังได้ถ้าสิ่งที่เราพูดไม่ได้ออกมาจากหัวใจถ้าสิ่งที่เราพูดไม่ได้ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเราเคิร์ทโคเบนเวลาร้องเพลงทุบกีตาร์ตีลำโพงแตกอะไรต่างๆแน่นอนพี่น้องพฤติกรรมดูคือก้าวร้าวพฤติกรรมดูคือความเลวร้ายพฤติกรรมดูคือสิ่งที่อันหยาบมากๆเลยพี่น้องในจุดหนึ่งนะครับพี่น้องบอกว่านั่นคือการแสดงออกคือความรู้สึกของเขาในการอัดอั้นในการระบายอะไรต่างๆผิดอยู่แล้วในหลักการอิสลามวันนี้เราครับพี่น้องสิ่งใดที่เราพูดออกมาจากหัวใจสิ่งใดที่เราบรรยายออกมาจากหัวใจเราไม่ได้แสดงออกด้วยการทุบไม้เราไม่ได้แสดงออกด้วยการตีสิ่งนั้นตีสิ่งนี้แต่บางครั้งพี่น้องสังเกตนะว่าคนเวลาพูดจากหัวใจ
เขาร้องไห้ได้คนเวลาพูดจากหัวใจคนฟังเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกที่เราได้ส่งไปให้เขาจุดนี้แหละครับพี่น้องที่เราไม่มีเราขาดความจริงเรามีอิลมูเยอะเรามีข้อมูลเยอะแต่เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ได้อยู่ในความรู้สึกนั้นเราคุยถึงคนจนแต่เราไม่ได้จนเราคุยถึงคนอดอยากแต่เราอิ่มตลอดทำยังไงอะพี่น้องนี่แหละครับสิ่งที่นวาน่ามีแต่เราไม่มีเขาสัมผัสชีวิตแบบนั้นจริงๆในขณะที่เราสบายตลอดอิสลามจึงส่งเสริมให้พี่น้องเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันทำไมต้องไปเยี่ยมคนจนทำไมต้องไปดูคนจนเมื่อเยี่ยมคนจนท่านจะได้สัมผัสชีวิตของเขาเป็นยังไงถ้าเยี่ยมคนจนเยี่ยมคนลำบากท่านจะได้รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงเมื่อท่านได้สัมผัสกับชีวิตเขาท่านมาพูดท่านมาบรรยายท่านมาบรรยายท่านจะออกจากหัวใจจริงๆสิ่งต่างๆครับพี่น้องครับผมเลยบอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะในเกือบสี่ทุ่มแล้วนะว่าเคอร์โคเบนในวันหน้าที่ผมพูดทั้งหมดในค่ำคืนนี้ไม่ได้ยกย่องเพื่อให้เราเป็นแบบอย่างแต่เป็นการสะท้อนว่าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่เขามีสิ่งที่คนรู้จักอัลลอฮ์ไม่มีความตั้งใจของเขาความพยายามของเขาความเดินความตามความฝันของเขาความทุ่มเททั้งหมดของเขาเพื่อบรรลุสิ่งที่เขาต้องการเรามีอัลลอฮ์เรามีอิสลามเรามีอาคิเราะห์ทำไมเราไม่คิดจะเดินตามฝันหรอครับพี่น้องทำไมเราไม่คิดจะเดินไปไหนๆกูก็จะต้องตายแล้วชีวิตนี้อินชาอัลลอฮ์ก่อนตายทำผลงานอะไรไว้สักอย่างจะได้ไปโชว์ในวันอาคิเราะห์เราไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายเราตื่นมาหายใจแล้วก็นอนเดินตามแพทเทิร์นเดิมๆตลอดเดินตามเดิมๆตลอดแล้วมันก็จะไม่คิดพัฒนาอะไรเลยเราก็จะรู้สึกว่ากูก็โอเคนะทำแบบนี้กูก็ได้แล้วไม่พอพี่น้องรอยหยักของสมองเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ได้มีไว้เพื่อประดับความสวยงามของก้อนสมองนะมันต้องคิดด้วยสิ่งใดที่ไม่แหวกกรอบเกินไปพี่น้องคิดแต่ครับพี่น้องทำแต่ครับเราไม่ได้ปัญญาอ่อนผมบอกว่าแนวทางดาวะของเราไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงดาวะของนบีเปล่าบอกมึงคนละเรื่องสมัยนบีญิฮาดกับดาบสมัยนี้พี่น้องประเทศอาหรับต่างประเทศมุสลิมญิฮาดกับปืนไรเฟิลผิดสิครับอย่างนั้นเปลี่ยนวิธีการไม่เป็นไรแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมนะผมเชื่อนะพี่น้องว่าหลายคนเวลาเห็นแบบนี้ไอ้อย่างอาจารย์ปั๊บมันจะพูดไงว่ากับเครื่องก็ไปมันพูดไงว่ากับนักร้องนั่นแหละครับหลายคนก็อยากจะพูดหลายคนก็อยากจะทำอินชาอัลเลาะห์นะแต่บางครั้งอาจจะคิดเยอะนะภาพลักษณ์จะพังไหมมันจะเสียไหมจะไอ้นั่นไหมไอ้นี่ไหมผมบอกว่าเราอย่ากลัวสิครับอันไหนที่ไม่ผิดและไม่บาปนะพี่น้องเดินต่อไปคนด่าเนี่ยยังไงมันมีอยู่แล้วขายลูกชิ้นยังมีคนด่าเลยฉะนั้นอย่าไปซีเรียสคนด่าคือกำไรชีวิตนะคนด่าเนี่ยมันดีนะแล้วก็เลยปล่อยให้เขาด่าเพราะยิ่งด่าคนเท่าไหร่มันยิ่งแสดงออกถึงจิตใจเขาเท่านั้นและสังเกตคนด่าเยอะๆเนี่ยเฟซปลอมตั้งเพลนะพี่น้องนะไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะครับก็ถือว่าประดับยอดไลค์เราแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะอย่าซักมาล้อนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณมากนะฉะนั้นเลยบอกพี่น้องเอาไว้นะครับว่าเนวาน่าเคอร์โคเบนฮารอมชัดเจนนะไม่มีใครปัญญาอ่อนแล้วบอกโอ้อาจารย์เด็กไปฟังอาจารย์บรรยายเมื่อคืนเนวาน่ากลับไปติดเพลงเลยนั่นมันโง่เองนั่นปัญญาอ่อนเองกูไปสอนให้ฟังเพลงตั้งแต่ตอนไหนเพื่อที่จะให้คิดวิเคราะห์แกนั่นเองนะพี่น้องคิดเปรียบเทียบว่าเขาเป็นยังไงและเราเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นและเราเป็นยังไงเขาอยู่ความญะฮิลียะห์แต่มีศักดิ์ศรีในความญะฮิลียะห์ของเขาเรามีมุสลิมเราเป็นมุสลิมแต่เรากลับไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยในบางอย่างนี่แหละครับต้องคิดและผมจะคิดทำโปรเจกต์เยอะกว่านี้อีกอินชาอัลเลาะห์นะครับผมคิดโปรเจกต์มุมมองเนี่ยอยากจะมองในมุมที่คนไม่มองเพราะรายการถ้าทำเหมือนคนอื่นทำเราจะทำทำไมพี่น้องเปลืองแบตด้วยนะครับเปลืองตังค์ด้วยนะโทรศัพท์ผมต้องจ่ายค่าเน็ตนะครับพี่น้องฉะนั้นเราก็ต้องคิดจะทำในสิ่งที่คนไม่ทำจะมองในมุมที่คนไม่มองในชาลอนะต่อไปเนี่ยจะเอาใครมาวิเคราะห์หรือจะไปอยู่ตรงไหนไม่แน่นะครับชาลอนเราดูกันต่อไปเลยบอกกับพี่น้องว่าฟังแล้วคิดนะฟังแล้วคิดนั่นคือชีวิตที่มีค่าถ้าฟังแล้วด่าคือชีวิตที่ไร้ราคานะฮะฟังแล้วคิดนะพี่น้องผมไม่ได้ยกย่องให้เศษขยะเป็นทองแต่วันนี้พูดเรื่องเศษขยะเพื่อให้เอาเศษขยะมาประดับชีวิตให้เป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่
หลายอย่างที่เราน้อยหลายอย่างที่เราไม่มีหลายอย่างที่เราแพ้เขาเปลี่ยนตัวเองแต่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอดีตเคิร์คโคเบนเขาไม่ได้เป็นแค่ไอดอลนะเขาเรียกว่าเป็นระดับไอคอนแล้วอย่าถามผมว่าแปลว่าอะไรนะอย่าถามว่าอะไรนะมันสุดยอดกว่าไอดอลไม่มีใครไม่รู้จักคอนเวิร์ตไม่มีใครไม่รู้จักแจ็คแต่สุดท้ายเคิร์คขึ้นสูงสุดยังไงวันนี้เขาเป็นแค่ตำนานนะวันนี้เขาเป็นแค่ตำนานนะว่าแจ็คดังได้อัสบาบจากเขาอะนะพี่น้องนะเป็นแค่ตำนานและเคิร์คได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่กี่ปีและเขาก็จากดุนยานี้ไปวันนี้มุสลิมเราพี่น้องเราก็ต้องเป็นตำนานให้ได้ในวันหนึ่งนะครับวันที่เราจากดุนยานี้ไปก็ขอให้เราได้เป็นตำนานในงานดาวะแก่เยาวชนรุ่นหลังกันต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเสียดายที่เคิร์คโคเบนไม่ได้รับอิสลามขอพี่น้องถ้ามีคนแบบเคิร์คอีกมีคนที่ทุ่มเทในความฝันขนาดนั้นอีกอย่าล้อขอล้อนำทางเข้าสู่อิสลามด้วยคนแบบนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับอุมมะอิสลามมากกว่าคนมุสลิมเดิมที่ไม่เคยคิดจะทำหาอะไรเลยให้อิสลามนะครับพี่น้องนอกจากทำตัวมันเองไปวันๆและนำซ้ำสร้างฟิตนะห์ให้กับชีวิตกับคนอื่นอีกคิดพี่น้องนะถ้าอินชาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอเราให้เปิดหัวใจให้คนที่มีความฝันแล้ววิ่งสู่ความฝันเหมือนเคิร์คโคเบนขอให้เขาได้รับอิสลามด้วยเชื่อเหลือเกินคนแบบนั้นจะยังประโยชน์ให้กับอุมมะห์อิสลามอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องแล้ววันนี้เรามุสลิมมีความฝันทุกคนท่านจงมุ่งสู่ความฝันให้ได้อย่าฝากความฝันเราให้คนอื่นนะครับพี่น้องไม่มีใครสานฝันเราได้นอกจากตัวเราเองอินชาอัลเลาะห์นะคนมีฝันนะพี่น้องมันก็สวยงามแต่จะสวยงามยิ่งกว่านั้นคือเดินเข้าหามันถึงเดินไม่สำเร็จไม่เป็นไรพี่น้องอย่างน้อยชีวิตเนี้ยเราได้เดินตามฝันเราแล้วนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อาทิตย์นี้ลาไปก่อนกับรายการมุมมองบับลีนะในวันนี้เรื่องราวสะท้อนจากนาวาน่าเด็กไร้บ้านจนกลายเป็นตำนานระดับโลกในทางของเขาสะท้อนเปรียบเทียบกับมุสลิมเราในปัจจุบันเปรียบเทียบเนาะไม่ใช่ยกย่องเข้าใจนะแล้วก็เจอกันใหม่อินชาอัลเลาะห์และขอบคุณนะครับเจซากุมุลลอฮ์ไครอนนะทีมงานอาชิดที่นั่งกันมาตลอดนะดีแล้วผมอยู่ในสตูเลยนะสตูดิโออาชิดนะครับก็จากลาพี่น้องไปก่อนในค่ำคืนนี้ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนกับความหวังดีทุกๆท่านและขอโทษด้วยนะครับกับสายไม่เข้าใจดราม่าอะไรต่างๆผมพูดอะไรที่ผิดพลาดไปขออภัยนะแล้วก็ไม่ตอบแล้วนะไปทำความเข้าใจกันเองคุยกัน2คน3คนนะขอขอบคุณมากเจซากุมุลลอฮ์ไครอนนะ